ทำความรู้จักกับโปรเจกต์ Nimbus โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในสหรัฐกับรัฐบาลอิสราเอลที่เต็มไปด้วยความลับและข้อมูลอันคุมเครือจนทําให้แม้แต่พนักงานของบริษัทเองก็เกิดความคลางแคลงใจว่าพวกเขากําลังมีส่วนร่วมในการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาหรือไม่ความจริงโปรเจกต์ Nimbus ที่เป็นสัญญาจ,จ้างระหว่างรัฐบาลอิสราเอลและบริษัท Google ร่วมกับ a m azon เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2021แล้วแต่มันเพิ่มมาถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากพนักงาน Google และสังคมในวงกว้างเพราะปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาสของอิสราเอลที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงแม้ว่าจะอ้างว่าเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธที่โจมตีอิสราเอลเมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ปฏิบัติการดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า35,000คนยังไม่รวมความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ยากจะบอกได้ว่าความสูญเสียทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อการกำจัดผู้ก่อการเท่านั้นจริงๆความสูญเสียมหาศาลและปฏิบัติการที่ดูเกินกว่าเหตุนี้ถูกเห็นเป็นประจักษ์ในสายตาคนทั่วโลกและหลายคนเริ่มทนดูมันต่อไปไม่ไหวแม้กระทั่งในบริษัทที่มีสัญญาจ้างกับรัฐบาลอิสราเอลเองเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพนักงานของบริษัท Google ออกมาประท้วงต่อต้านโครงการนิมบัสกันอย่างใหญ่โต จนมีคนโดนไล่ออกไปถึง50คนโครงการ Nimbus ซึ่งมีมูลค่า1,200ล้านดอลลาร์หรือราว4 3 0 0 0ล้านบาทถูกระบุว่าเป็นโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า cloud computing ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีอื่นๆแก่รัฐบาลและกองทัพอิสราเอลถึงแม้ Google จะอธิบายว่ากรอบการให้บริการของ Nimbus จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับด้านการเงินบริการสุขภาพการขนส่งและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบอาวุธหรืองานข่าวกลองใดๆแต่การที่ Google ไม่สามารถเปิดเผยภารกิจของโครงการนิมบัตได้อย่างจาะจงว่าตอนนี้มันกําลังถูกใช้ทําอะไรอยู่ได้ทําให้พนักงานของ Google หลายคนเกิดความไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะในเวลานี้ที่พวกเขาไม่อาจรู้ว่าอิสราเอลกาลังเอาผลงานของพวกเขาไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่ เพราะภายใต้สัญญาของโครงการนี้ Google และ Amazon จะต้องตั้งแหล่งเก็บข้อมูลหรือคลาวไซต์ไว้ในอิสราเอลเพื่อป้องกันให้ข้อมูลอยู่แต่ภายในชายแดนของอิสราเอลเองเหล่าพนักงานที่ออกมาประท้วงรู้กันดีว่าเทคโนโลยี AI ของ Google นั้นทรงประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในเปิบปติปการทางทหารของอิสราเอลมากแค่ไหนเช่นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจดจำลักษณะใบหน้าการจัดบดหมู่ภาพแบบอัตโนมัติ การติดตามวัตถุและการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดเคยถูกใช้มาแล้วโดยสำนักงานสุลตากากและป้องกันชายแดนสหรัฐสำหรับการลาดตะเวนชายแดนพนักงานหลายคนยังรู้สึกไม่พอใจกับเงื่อนไขาภายใต้สัญญาที่ว่า Amazon และ Google ห้ามระง,งับการให้บริการเพราะแรงกดดันทางสังคมและไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับบางหน่วยงานของอิสราเอลอย่างไรก็ตาม โฆษกของ Google ยืนยันว่ายังไม่พบหลักฐานยืนยันว่าเทคโนโลยีของ Amazon และ Google กำลังถูกใช้ในการสังหารพลเรือนและลูกค้าของบริการ Google Cloud ทุกรายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่ว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ์ใช้บริการของ Google เพื่อละเมิดสิทธิทางกฎหมายของผู้อื่นหรือเพื่อก่อความรุนแรงว่ากันว่าไฟแห่งการต่อต้าโครงการ n ิม b ัสในหมู่พนังกงาน Google ถูกจุดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่4มีนาคมเมื่อนายเอ็ดดี้แฮดฟิลหนึ่งในลูกจ้างของ Google ถูกไล่ออกหลังลุกขึ้นพูดขัดนายบารักเรเกฟกรรมาการผู้จัดการบริษัท Google อิสราเอลในการประชุมหนึ่งที่นิวยอร์กว่าผมเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ของ Google c l o u d และผมจะไม่ยอมสร้างเทคโนโลยีที่สนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์การแบ่งแยกชนชาติหรือการสอดแนม in danger. I refuse yeah. to build Goodbye. technology. Come on. Yeah, that's gonna be used for Goodbye. cloud apartheid. Build cloud apartheid